นี่โหระพาโหระพานี่เขาสรรพคุณดีมากๆเลยนะเนี่ยตัดยอดปักชำติดง่ายด้วยปลูกติดบ้านเอาไว้ดูนี่ช่วยต้านอนุมูลอิสระช่วยลดการอักเสบช่วยลดความเสี่ยงการติดเชื้อช่วยบำรุงสุขภาพตาช่วยลดโอกาสเกิดมะเร็งได้เป็นอย่างดีอุ๊ยมีช่วยลดเลือนริ้วรอยได้ด้วยช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้เป็นอย่างดีนี่ช่วยบำรุงหลอดเลือดในหัวใจด้วยอุ๊ยตายแล้วมีแต่ดีๆทั้งนั้นเลยแล้วก็ช่วยบรรเทาสุขภาพจิตได้ด้วยนะจ๊ะพวกนี้เขาจะมีพวกลูทีนซีเซนทีนเบต้าแคโรทีนเยอะช่วยลดความเครียดได้เป็นอย่างดีลดอาการซึมเศร้าแล้วก็ช่วยบำรุงความจำคือสมองเนี้ยเหมาะสำหรับพวกเราทุกคนเกี่ยวกับสมองแล้วก็เรื่องกินแล้วนอนหลับสบายประโยชน์เยอะแยะแต่แปะเป็นลมหามาปลูกกันนะจ๊ะเนี่ยตัดยอดแล้วไปปักชำติดง่ายด้วยการตัดยอดก็คือเด็ดยอดของเขาไปจิ้มไว้ตรงไหนก็ได้เนี่ยอย่างเงี้ยอุ๊ยเด็ดจริงๆมันต้องใช้กรรไกรนะนี่ใช้เล็บจิกอย่างนี้นะนี่แค่นี้เองแล้วก็จิ้มเข้าไปกดเข้าไปเลยนี่เดี๋ยวเราก็จะได้โหระพาอีกหนึ่งต้นแต่เวลาจะทำแบบนี้ต้องทำตอนไหนตอนเย็นๆนี่เด็ดใบออกนิดหน่อยก็ได้กันคายน้ำแต่ถ้าทำตอนเย็นๆแล้วโอเคแต่คือถ้าไม่มีเวลาทำตอนเย็นก็หาอะไรมาครอบเอาไว้อย่าให้เขาโดนแดดเดี๋ยวเราก็จะได้โหระพาอีกหนึ่งต้นนะจ๊ะในเมื่อรู้สรรพคุณแล้วก็หามาปลูกกันจิ้มเข้าไปกดเลยนี่อุ้ยปลูกง่ายขยายง่ายกินดีมีประโยชน์นี่เหลือบางต้นให้เป็นเมล็ดพันธุ์แล้วก็เอาไปหวานๆโรยๆนะจ๊ะนี่ปลูกได้ก็ต้องขยายเป็นเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะติดแล้วเราก็จะได้โหระพาอีก2ต้นเดี๋ยวไปเก็บไปนี่ก่อนนะแป๊บหนึ่งนี่อันนี้เป็นเมล็ดพันธุ์ของโหระพาที่ปลูกเอาไว้สัก1ต้นแล้วปล่อยให้เขาแก่แล้วก็เก็บเมล็ดพันธุ์เอาไว้ของเราอ่ะถ้าปลูกเองนะเราจะได้เมล็ดพันธุ์ที่ดีสามารถขยายต่อได้ไม่รู้จบเป็นเมล็ดพันธุ์ OP นะจ๊ะรูดเลยรูดเฮ้ยนี่ฮะรูดมาจำไว้ว่าต้องขยายต่อไปเรื่อยๆสรรพคุณดีเยี่ยมเหมาะมากเลยนะเนี่ยเราได้แล้วเอาไปปลูกหม่องไหนดีล่ะเราได้เมล็ดโหระพาแล้วเราจะไปหว่านไปโรยตรงไหนตรงไหนไม่ดีนี่ก็โรยตรงนั้นแหละโรยตรงนี้กว่านี่นะอันนี้หมักไว้อ่ะพอดีเราหมักดินเอาไว้นะโรยเลยนะตรงนี้จะเป็นโหระพาอุ้ยไม่ได้ใส่ถุงมืออย่าว่ากันนะจ๊ะนี่แหละเดี๋ยวเราก็จะได้โหระพาปลอดสารแล้วเอาน้ำมารดนะจ๊ะง่ายเลยเมล็ดพันธุ์พวกเรานี่หวานๆเลยโรยดินไม่เป็นกรดเป็นด่างถ้าดินไม่เป็นกรดเป็นด่างเมล็ดพันธุ์ไหนแข็งแรงก็ก็งอกมาเต็มไปหมด โอ้เช้าๆอารมณ์ดีแสงเรืองๆที่ส่องประเทืองอยู่ทั่วเมืองไทยคือแม่พิมพ์อันน้อยใหญ่โอ้ครูไทยในแดนแหลมทองเราร้องถูกไหมเนี่ยไม่รู้ไปละหนึ่งสมองสองมือทำมุ่งมั่นขยันจะสันเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอท่องเอาไว้นะจ๊ะทุกคนอย่าลืมว่าชีวิตพวกเราเกิดแก่เจ็บตายเป็นสัจธรรมเพราะฉะนั้นถ้าใครยังไม่อยากตายเร็วก็ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆไปตรวจสุขภาพร่างกายแล้วก็อย่าลืมตรวจสุขภาพดวงตาด้วยส่วนเราพร้อมเสมอที่จะจากโลกนี้ไป
เพราะเราพูดอยู่เสมอว่าใครตายก่อนสบายก่อนไม่ต้องมาดิ้นรนหนุนนี่นี่นั่นโอ้ยอุ๊ยสวัสดีมะเขือเปราะเดี๋ยวต้องมาตัดใบตัดแต่งใบเขานะเนี่ยเพื่อที่จะให้เขาเอ้าทำไมออกสีผสมกันซะละมั้งมะเขือเปราะม่วงกับมะเขือเปราะเนี่ยนี่กิ่งเดียวกันนะเห็นไม่ต้องเสียบยอดเลยใช่ไหมไม่ต้องเสียบเลยไม่ต้องเสียบเลยใช่ป่ะมีสองสีเนี่ยการปลูกพืชผักต้นไม้นี่มันสนุกสนานอย่างนี้แหละเดี๋ยวเราจะต้องมาตัดถ้าไม่อยากให้เขาเป็นโรคแมลงต้องตัดแต่งใบนะถ้าเราไม่ได้มีพวกสารเคมีฉีดพ่นเนี่ยเราจะเป็นต้องตัดแต่งใบเราปลูกแบบปลอดสารเราต้องพยายามดูแลอย่างใกล้ชิดนะจ๊ะอันนี้ก็ตัดแต่งไปงอกมาเต็มไปหมดเลยกะเพราแดงกะเพราแดงก้านก็จะแดงๆมั้ยกลิ่นฉุนดีอันนี้มะยมตัดกิ่งปักคำติดง่ายดีแล้วแต่ไปเลยเด้อแค่นี้นะ